สวัสดีครับน้องๆครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้สร้าง leader stat นะครับหรือ leader board ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเพื่อจะโชว์ค่าความแข็งแรงหรือว่า strength นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำกันต่อนะครับเราก็จะมา rebirth นะครับมาสร้างตัวแปร rebirth ก่อนนะครับมาที่ leader stat นะครับแล้วก็ enter 2ทีนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่ไฟล์ stat นะไฟล์ stat นะครับเราก็สร้างตัวแปรชื่อว่า rebirth นะครับเป็น local นั่นเอง local เว้นวรรคแล้วก็ rebirth นะ rebirth rebirth นะครับ rebirth เนี่ยคือจะเก็บค่าจำนวนครั้งในการเกิดในการเกิดใหม่นะก็ใส่ s ไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะมีมากกว่า1ครั้ง rebirth แล้วก็เว้นวรรค1ทีเท่ากับนะครับแล้วก็เว้นวรรคที1ก็สร้างเป็น instant นะครับ instant เว้นวรรคไม่ใช่กดแท็บไปแล้วก็ dot new สร้าง instant อันใหม่ขึ้นมาเป็น int value นะครับก็กดเครื่องหมายคำพูดก่อนแล้วก็ i ใหญ่นะครับ int value ก็คือเป็นค่าจำนวนเต็มนั่นเองซึ่งจำนวนการทำซ้ำเนี่ยมันการเกิดใหม่เนี่ยมันไม่มีทศนิยมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราจะrebirth เนี่ย1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมันไม่มี 1.5 ครั้งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กำหนดเป็น int value int ก็แปลว่าจำนวนเต็มนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับกำหนด instance แล้วก็ enter นะครับคราวนี้ก็กำหนดชื่อนะชื่อให้กับ instance นี้หน่อยนะ rebirth นะครับ dot name เว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรค rebirth นั่นเองนะครับกดเครื่องหมายคำพูดก่อนแล้วก็ R ใหญ่ R E B I R T H S rebirth นะฮะแล้วก็มาข้างหลังสุด enter แล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าผู้ปกครองของ rebirth คือใครก็ rebirth นะครับ dot parent นั่นเองเว้นวรรคเท่ากับเว้นวรรคนะครับ leader stat นะฮะผู้ปกครองของ rebirth คือ leader stat นะครับเอาละครับคราวนี้เราเขียนโค้ดเสร็จแล้วของ rebirth นะเราก็ไปกด play เพื่อทดสอบกันดูหน่อยกด play นะครับแล้วไปดูที่ leaderboard นะครับด้านขวามือนี่ครับจะเห็นว่ามีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาคือ rebirth แล้วก็มีค่าโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับเป็น0อย่างนี้แปลว่าถูกต้องทีนี้ถ้าเรามากดคลิกที่ weight ตรงนี้นะแล้วเราก็มีตัวน้ำตุ้มน้ำหนักขึ้นมาบังหน้าด้วยแต่ว่าเราต้องการให้สเตรนจ์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะเวลาเรากดนะก็แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดีบักกันหน่อยนะครับสต็อปก่อนนะ